มาแล้วนะครับพี่แทนมาแล้วเหรอมาแล้วครับผมลองหลังนี้อ๋อได้อย่าลืมปิดเสียงครับพี่แทนค่ะสวัสดีครับคนเริ่มเข้ามากันแล้วครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ได้หัวข้อแบบว่ามันมากมันมากโดนกับชีวิตใครหลายคนโดนกับชีวิตใครหลายๆคนเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยของความรักเนี่ยต้องเผชิญกันทุกคนนะก็คือก็เลยวันนี้ก็เลยมานั่งดิสคัสกับคุณกิ๊กแล้วก็เลยบอกว่าวันนี้คุณกิ๊กต้องมาด้วยนะเพราะว่าอยากจะให้ช่วยแบบว่าแสดงตัวอย่างที่ตอนนี้ปัญหาที่มันจะเยอะกันมากในรูปแบบของทำในหัวข้ออะไรวันนี้เป็นคือเรื่องหัวข้อ6ข้อที่คุณต้องดูครับว่าคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นคู่ใช่ไหมจะเป็นคู่กันได้หรือเปล่านะคือหมายถึงว่าเป็นแฟนอีกเรื่องแล้วนะตอนนี้คือกำลังจะพัฒนาไปใช้ชีวิตคู่กันแล้วนะหกข้อนี้คุณจะต้องเคลียร์คันแล้วสมมติว่าเลยช่วงโปรโมชั่นมาแล้ว6เดือนชัดเจนละเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่รู้กันอยู่ว่าคอมมิตนะแต่ว่าเราจะไปยังไงต่ออ่ะเพราะฉะนั้นคือเรื่องที่ต้องคุยนะคะแล้วคืออันไหนที่เป็นเรื่องที่คุณคอนเซิร์นคุณจะต้องเอามาaware ไว้ในเขาเรียกว่าคือเอามาใส่ไว้ในใจว่าคุณจะต้องอะไรที่เป็นเรื่องที่คุณคอนเซิร์นค่ะค่ะอ่ะเรามาดูเลยดีกว่าว่ากรณีที่คบมาแล้วเนี่ยเป้าหมายไม่ตรงกันเนี่ยไอ้คำว่าเป้าหมายไม่ตรงกันเนี่ยจะไปต่อดีไหมคืออันที่หนึ่งที่หมออยากให้คุณลองคิดเลยนะกรณีที่ความต้องการในอนาคตไม่เหมือนกันข้อหนึ่งคือเงินการใช้เงินของคู่แต่ละคู่ไม่เหมือนกันบางคู่เนี่ยรวยเต็มแก่รวยเยอะแยะเลยแต่ประหยัดเขี่ยมากคุณกิ๊กมีเคสไหมคือมีครับก็คือว่าเคยมีเคสที่เข้ามาปรึกษาคือผู้ชายรวยมากเป็นฝรั่งให้เงินเดือนละ80,000ก็ไปใช้อะไรแบบนี้นะครับแต่วิธีการใช้ชีวิตโอเค มากเค็มแปลว่ายังไงเค็มในเค็มแบบไปสมมติไปซื้อไอติมเนี่ยต้องซื้อถูกสุดซื้อถูกสุดคือแท่งละ8 บาทก็ต้องเอา8 บาทคืออันนี้เราสังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆแล้วถูกไหมเริ่มคบกันใหม่แล้วแต่คราวนี้เวลาไปดูเนี่ยเราดูรวยนะฐานะเป็นคนร่ำรวยให้เงินเราเป็นก้อนได้เนี่ยเป็นเดือนๆได้จริงๆเก็บไว้หน้ายูก็ใช้อะไรชีวิตของแต่พอการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะเครียดชีฟเออชีฟกินก็ต้องกินแบบทุกๆฟุตคอร์ดเอออย่างเงี้ยอันนี้คือเป้าหมายการใช้เงินในชีวิตไม่ตรงกันละคือถ้าเมื่อเป้าหมายเนี่ยต้องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณหรือเปล่าถูกไหมถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณจะต้องคอนเซิร์นไปแล้วว่าจุดนี้จะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะก็คือเรื่องจากจุดเล็กๆแค่นี้แหละที่มันจะไปเบรกกันตอนสุดท้ายซะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเพราะว่ามันไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็มีอีกวันนึงก็คือใช้เงินกระจายไวป่วงเลยคือกินอาหารมื้อละหมื่นพอกินอาหารมื้อละหมื่นผู้หญิงรู้สึกเสียดายแต่มันเป็นเงินเขาอะค่ะคุณกิ๊กบางทีผู้หญิงไม่เข้าใจผู้ชายใช้เงินซื้ออาหารมื้อละหมื่นเนี่ยทำไมถึงผู้หญิงไปขอให้ประหยัดไม่ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเวลาการใช้ชีวิตของเขาผู้ชายจริงๆเขาก็มีเขาเรียกว่ามีทอยมีอะไรของชีวิตตัวเองอยู่ผมก็ตีกอล์ฟไม่กอล์ฟเท่าไหร่พี่ชุดก็เป็นแสนนะเป็นแสนเป็นแสนไม่ได้มีถุงเดียวนะ มีคาราเวย์มีฮอนมามีฮอนมาปีนึงกี่แสนแล้วพี่ก็อันนั้นเขาให้ค่าของมันถูกไหมเขาให้ค่าของสิ่งนั้นแต่ผู้หญิงไปบล็อกเขานี่ถือว่าอันนี้มันคือก็เขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่พอใจถ้าเป็นเงินเขานะถ้าเป็นเงินเขาถูกไหมเงินเขานะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขอย่างเงี้ยเราควรจะยังไงดีวิธีแก้ไขของตรงนี้เหรอฮะมันก็ควรจะเขาเรียกว่าอย่างแรกเลยถ้าเป็นเงินเขาเราก็มองว่ามันอยู่ในจุดสมเหตุสมผลหรือเปล่าถ้าเขารายได้เดือนละเป็นล้านเขาจะใช้อยู่ตรงนี้เดือนละแสนหนึ่งเป็นความสุขของชีวิตเขาผมก็คือชีวิตเขาเราไม่ต้องไปเสียดายเขาแทนเขาเราเป็นเขาเรียกแฟนกันหรือคู่ชีวิตกันแต่เราไม่ใช่เจ้านายเขาเพราะฉะนั้นผู้หญิงจำไว้นะคะว่า
เราไม่ใช่เจ้านายเขาเขาจะใช้เรื่องของเขาแต่แยกกระเป๋าแต่แยกกระเป๋าแล้วก็หาของเราถูกเข้าใจไหมแยกหาได้เดือนละแสนพวกใช้90,000เออแต่นี่มันฝากชีวิตไว้ไม่ได้ฝากไว้เออคุณก็ต้องดูว่าเรื่องบริหารเงินไม่เป็นพวกนี้ใช่ไหมก็คือพวกนี้คือถ้าได้เดือนละแสนเราใช้เป็น90,000แล้วกินมื้อละ10,000อย่างเงี้ยคือคุณต้องดูแล้วว่าคุณจะเอาชีวิตไปฝากกับคนแบบนี้หรือเปล่าเรื่องบริหารเงินไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นคือแก้ข้อหนึ่งเรื่องเงินถ้าสมมติว่าบอกไปแล้วว่ามีหลายกรณีแต่พูดมา2กรณีเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แยกกระเป๋านะจะได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการว่าเขาใช้เงินตรงไหนของใครเพราะกระเป๋าใครกระเป๋ามันนะคะยกเว้นแต่ว่ามันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันกระเทือนชีวิตเราเช่นรวยแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องพอจะกินแพงปุ๊บเนี่ยมาเขียวต้องถูกอย่างเดียวที่สุดอันนี้มันเริ่มเข้ามากระเทือนเราแล้วนะคือมันไปกระทบคุณภาพชีวิตเรามันจะไม่เหลือไปทบ quality of life ถูกไหมต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยกระทบคุณภาพชีวิตเราหรือเปล่าใช่ถ้าอยู่แล้วคุณภาพชีวิตมันตกมันไม่ได้ก็อันนี้ก็คือเป้าหมายมันคนละแบบแหละข้อสองครับผมงานเป้าหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ก็คือเรื่องงานบางคนเนี่ยเป้าหมายเรื่องงานคือบางคนอยากจะมีธุรกิจของตัวเองแต่บางคนอยากจะให้เป็นมนุษย์เงินเดือนบางคนก็อยากให้รับราชการคือบางคนมองอำนาจครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป้าหมายเรื่องงานมันไม่ตรงกันล่ะเป้าหมายเรื่องงานมันไม่ตรงกันมันก็ต้องกลับไปดูอีกว่าไอ้เขาบังคับเราให้ไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือเปล่าถูกไหมก็คือสมมติว่างานคุณไม่ได้ชอบงานบ้านแต่เขาให้เงินคุณในการอยู่บ้านเฉยๆถามว่าจริงใจจริงๆคุณชอบหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบคุณต้องไอ้กำจัดไอ้ความรู้สึกอยากได้เงินออกเพราะฉะนั้นคือตรงนี้แหละเรื่องงานคุณจะมีธุรกิจส่วนตัวคือเมื่อกี้ก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะลงทุนเองอย่าไปคาดหวังจากพาร์ทเนอร์เพราะบางทีเขาไม่อยากจะเสียเงินกับตรงนี้คุณกิ๊กยกตัวอย่างได้ไหมบางคนเขาให้แวลูกับอะไรกับไม้กับรถใช่ไหมกับให้แวลูกับตรงนี้แต่การให้แวลูเงินเมียนี่คนละเรื่องมันก็อย่างที่บอกแล้วแต่คนอันนี้ในหัวข้อของเรื่องของงานใช่ไหมฮะบางคนเขาก็ชอบงานแบบว่าอยากให้แฟนรับราชการแต่ว่าเราไม่ชอบเราอยากเป็น SME อันนี้มันต้องคุยกันก่อนเป็นแฟนกันมันง่ายมันไปกินข้าวดูหนังกันได้เฉยแต่คู่ชีวิตเนี่ยมันต้องศรัทธาหรือ belief อันเดียวกันละใช่อันนี้มันจะต้องเป็น คือมันต้องมีความเชื่ออะไรพื้นหลายๆเรื่องคล้ายๆกันนะคะเพราะอันนี้คือจุดตรงนี้แหละถ้าความเชื่อไม่ตรงกันหลายๆเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันหลายเรื่องเนี่ยนะมันคลาสมันพังง่ายนะคะมันจะไปสู่สเตจคู่ชีวิตเนี่ยยากมันจะอยู่แค่แฟนเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นอันที่3ก็คือ เมื่อการเป้าหมายของแต่ละคนไม่ตรงกันเป้าหมายผู้หญิงแบบอยากแต่งงานแต่ผู้ชายไม่อยากแต่งหรือในมุมมองของผู้ชายบางคนอยากเป็นแค่แฟนอยากจะมีคนคุยด้วยแต่ไม่อยากมีเมียอยากมีแฟนแต่ไม่อยากมีเมียอยากมีแฟนไม่อยากมีเมียหรือไม่อยากเลี้ยงดูหรือไม่เห็นภาพตัวเองที่อยากจะอยู่กับผู้หญิงแบบตลอด24 ชั่วโมงก็มีคือแต่อยากมีแฟนนะแต่ก็คือก็ห่วงชีวิตส่วนตัวก็ต้องระวังก็ต้องดูว่าคือเป้าหมายตรงกันหรือเปล่าถ้าเป้าหมายไม่ตรงกันคุณจะไปบี้ให้เขาแต่งงานเนี่ยผู้ชายนี่เขามองเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่เลยนะจริงไหมคุณกิ๊กบางคนก็ไม่ได้คิดอยากแต่งงานนะฮะบางคนก็อย่างที่บอกว่าอย่างบางคนเป็นหรือบางคนเป็นพ่อม่ายแต่งมาเรียบร้อยละมีลูกละอะไรเรียบร้อยเลิกไปเรียบร้อยละมาเจอผู้ชายสัก40 กว่าผู้หญิง30 กว่าเคยมีลูกแล้วนะผู้ชายเคยมีลูกแล้วก็มาถึงก็จะแต่งอีกรอบผู้หญิงก็แต่งผู้หญิงอยากจะมีลูกไงหรือผู้หญิงอยากแต่งงานอยากแต่งงานอะชีวิตอยากแต่งงานอยากแต่งงานชุดขาวผู้ชายเขาบอกไม่ได้มองภาพตัวเองตรงนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ไขนี้คือไปต่อดีไหมอะไรนะครับจะไปต่อดีไหมมันก็ต้องคุยกันถ้าเกิดว่าชีวิตนี้คุณต้องไปยืนใส่ชุดขาวใต้โรงแรมให้ได้ไม่งั้นจะต้องขาดใจตายแล้วถ้าผู้ชายเขาไม่เอาด้วยมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้นะจริงไหมเพราะว่ามันคือดีมของคุณแต่มันไม่ใช่ดีมของเขาดีมของเขามันต้องมีคนนึงเป็นลด expectation ของฝั่งอันสิ่งนั้นลง
คือแล้วคือลด expectation แต่ตัวเองต้องไม่เครียดนะหมายถึงว่าตัวเองก็ต้องลดลงมาแต่ว่าไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็เป็นแบบเครียดคือแบบความฝันกูก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วต้องมาใช้ชีวิตกับคนนี้อีกเนี่ยจะโทษตัวเองนะคิดดีๆค่ะเพราะฉะนั้นคือการแต่งงานบางคนคือวาดฝันไว้ว่าแต่งงานแล้วจะต้องเป็น1 2 3 4อ่าฮะแต่ว่าคือผู้ชายเขาไม่ได้วาดฝันด้วยการแต่งงานแล้ว1 2 3 4หรือผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบอ่าบอกว่าตัวเองแบบว่าไม่ได้มองตัวเองว่าแบบจะต้องไปยืนอะไรแบบนั้นอืมคือมันก็คืออินดิวิดวลไม่เหมือนกันแต่ก็คือเมื่อจุดเป้าหมายไม่ตรงกันแล้วคืออย่างบอกว่าจะไปเปลี่ยนเขาหรือจะบังคับเขาไม่สบายใจนะแล้วมันจะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะอึดอัดมันจะ crash มันจะอึดอัดก่อนพออึดอัดเสร็จแล้วมันก็จะ crash ใช่ไหมนี่คือเป้าหมายที่ไม่ตรงกันข้อที่3ค่ะเป้าหมายไม่ตรงกันข้อที่4คือลูกลูกคุณกิ๊กบอกยังไงนะลูกเนี่ยมันต้องเป็นไงคือภาพของการผู้ชายบางคนไม่อยากมีภาพของการมีลูกที่ต้องมานั่งอุ้มตอนตื่นตีสามใช่ไหมคือไม่ใช่ผู้ชายทุกคนอยากมีลูกนะฮะแล้วก็ผู้หญิงทุกคนก็ไม่ใช่ว่าอยากมีลูกแต่ส่วนมากผู้หญิงจะอยากมีผู้หญิงอยากมีแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะอยากมีเคยไปถามเขาแบบว่าเวลาคนมาโคชชิ่งอะไรแบบนี้ก็จะแบบว่าเนี่ยค่ะทำยังไงดีจะอยากให้ผู้ชายอยากมีลูกบอกว่ามันไม่ง่ายนะเพราะว่าบางคนภาพที่เห็นตัวเองกำลังไปอุ้มลูกตื่นทุก3ชั่วโมงเสร็จแล้วต้องไปทำกิจกรรมศิษย์เก่าที่โรงเรียนเพื่อจะเอาลูกเข้าโรงเรียนดีๆให้ได้นะฮะคือแล้วผู้ชายไม่ชอบนะเรื่องนี้ผู้ชายไม่ค่อยชอบนะคนชอบก็ชอบนะคนไม่ชอบนี่ภาพนี่คือนรกเลยนะใช่ไหมคือคนชอบนี่หมอก็รู้สึกว่าน้อยกว่าคนไม่ชอบในผู้ชายนะแต่แม่เนี่ยโอเคแม่อยากแม่โอเคนะแต่ผู้ชายแต่ผู้ชายจะมองตัวเองไม่เห็นในภาพนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เกินไม่บางคนไม่พร้อมที่จะเป็นแบบนี้แต่เป็นแฟนได้เป็นแฟนได้คือเป็นแฟนที่ดีด้วยนะเป็นแฟนที่ดีได้เป็นแฟนที่ดีกินข้าวไปเที่ยวไปพูเวลล่าไปทะเลขึ้นเขาฟังเพลงเต็มที่แต่นะให้ผมไปอุ้มลูกเหรอไม่เอาเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่เป้าหมายของคุณว่าคุณจะอยากจะอยู่แบบไหนเพราะว่าถ้าคุณอยู่บ่อยโดยที่คุณอึดอัดเขาไม่อยากมีลูกคุณแต่คุณทนเพื่อที่จะสักวันเขาจะเปลี่ยนใจไม่นะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะ อันนี้ที่พูดมาเนี่ยคือไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดเจนว่าจะตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตหรือเปล่านะคะผลอันที่สี่ก็คืออันนี้คุณกิ๊กเราได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยใช่ไหมความเข้ากันได้ของแต่ละครอบครัวฮะคือสังคมคือความเข้ากันได้ของแต่ละครอบครัวคือครอบครัวสมมติครอบครัวคุณกิ๊กกับครอบครัวหมอตอนแรกก็โอเคกันหรอกแต่วันหนึ่งคุณกิ๊กไปทำอะไรก็ไม่รู้เขาคนหนึ่งอาจจะมันไส้ใหญ่คนหนึ่งเป็นไงเรื่องใหญ่การแต่งงานเนี่ยการเป็นแฟนกันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแต่การแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมกับสังคมใช่นะฮะหลายๆคู่ที่มาถึงปุ๊บแล้วแบบโอ้เป็นแฟนกัน 3-4 ปีโอเคแต่พอไปดูบ้านที่จะต้องย้ายเข้าไปอยู่จริงแล้วผู้หญิงจบนอกมาเจอระบบกงสีกงสีไม่เคยไม่เคยไม่เคยทั้งวันต้องมานั่งกินข้าวรวมกันทั้งครอบครัวตอนเย็นต้องขับรถเป็นขบวนออกไปกินข้าวโรงแรมทั้งครอบครัวทุกวี่ทุกวันรับไม่ได้อันนี้เริ่มรับสังเขาเรียกรับสังคมกันไม่ได้ใช่คืออันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเอาเรื่องใหญ่เลยฮะแต่จะบอกเป็นแฟนง่ายผมกินกันอยู่สองคนไงดังนั้นจะเป็นคู่ชีวิตกับใครไปดูสังคมเขาด้วยใช่ก็คือมันต้องเห็นตั้งแต่แรกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยรับได้หรือเปล่าเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยรับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเออแม่ผัวเขาเอากับเราเปล่าใช่หรือว่าตอนแรกก็ดีนะตอนแรกก็ดีแต่ว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันมีความตังหิดอยู่แล้วเราจะรู้แล้วว่าเออจะมาน่ารักน่ารักเนี่ยแม่ผัวลูกสะใภ้ตอนแรกจะน่ารักแต่พอสักพักหนึ่งเอาแหละจะมีการโอ้โหเขาเรียกมหากาพย์แล้วก็บางทีก็จะเข้าไปคราชกับพวกสะใภ้รองสะใภ้ตัวเฮียตัวเฮียอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นรับได้หรือเปล่ารับได้หรือเปล่ารับได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตนะแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดเรื่องนี้คือหาว่าสามีไม่เข้าข้างอันนี้เจอกันบ่อยนะคือพ่อสามีไปว่าหรือแม่สามีแม่สามีว่าตัวเองว่าลูกสะใภ้แล้วว่าบ่อยๆแล้วก็สามีไม่สามารถปกป้องอะไรได้แ
แล้วเรื่องนี้ไม่ปกป้องอะไรได้หรอพี่ให้ไปด่าแม่ตัวเองหรอใช่ไหมคือคุณอย่าไปโทษอย่างนั้นเข้าใจไหมถ้าไปโทษว่าเขาไม่รักนี่มันไม่ใช่เลยคืออันนี้คือต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันเป็นการแต่งระหว่างสังคมกับสังคมแต่งงานนี่มันคือสังคมกับสังคมนะเพราะฉะนั้นมองให้ดีว่าสมมติว่าจะคิดจะเริ่มแล้วว่าเป็นแฟนแล้วมีแนวโน้มที่จะไปสร้างคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้ว่า6หัวข้อที่คุณจะต้องคอนเซิร์ตแล้วก็คุยกันก่อนเลยถ้าไม่คุยกันเนี่ยไม่งั้นพอมันตกล่องป่องชิ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันไปไม่มันจะคนอยู่จะอึดอัดนะเพราะหลายๆคู่เนี่ยเป็นแฟนกันมาหลายปีนะฮะแต่ไม่เคยไปคุยกันเรื่องไอ้หัวข้อเนี้ยที่พูดกันมาแล้วก็ไม่คิดจะกล้าคุยแล้วไม่คิดจะกล้าคุยกะให้มันไหลไปก่อนจนถึงวันแต่พอมาถึงวันแล้วมันแครชนะมันเอาไม่อยู่นะหลายคู่ที่แบบว่าต้องแต่งแล้วต้องย้ายเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี้ชีวิตฉันต้องไปอยู่บ้านชายทองแล้วเอาไม่อยู่นะไม่ไหวไม่คือมองอย่ามองความฝันกลับมาสู่ความจริงกลับมาสู่ความจริงมองก่อนว่าคือคุยไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าคุยไม่ได้เรื่องเงินก็คุยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเรื่องงานคุยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเข้าใจไหมคือมันคือจะไม่ต้องกลัวที่จะเสียเวลาเพราะการเสียเวลาชีวิตเหนื่อยกว่าเข้าใจไหมพอไปถึงตรงนั้นกลืนไม่เข้าใครไม่ออกแต่ก็ยังรักสามีมันกลายเป็นเรื่องที่ซัฟเฟอร์มากๆนะมันจะเป็นเดทเอ็นนะพี่เดทเอ็นแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดอย่างที่บอกมาถึงว่ามาบอกว่ารับครอบครัวเขาไม่ได้อืมแต่รักสามีรักเขาบอกว่ารักเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาเขาเป็นกงสีเขาเป็นตัวเฮียนะฮะบอกไม่ได้ก็รับตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกมันรับไม่ได้สองทางแล้วจะเอายังไงล่ะเพราะว่าคุณจะให้เขาไปเถียงกับแม่ไม่ได้นะหรือจะบอกว่าเขาต้องย้ายออกมาอยู่กับเราผู้ชายเขาบอกไปคุยแล้วแม่บอกถ้าย้ายไปก็ตัดแม่ลูกไปเจอแล้วครับแบบนี้แล้วก็แบบผู้ชายเขาไม่ปกป้องเราเลยจ้ะมันจะปกป้องอะไรเรื่องกับแม่เขาครอบครัวเขาเมียคุณเขาต้องเลือกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคิดจะแต่งงานอย่างนี้คุณต้องเด็ดขาดละคุณอยากจะมีชีวิตตัวคุณเองคุณต้องสร้างเองคือหมอต้องบอกตั้งแต่แรกแล้วเงินก็ต้องแยกกระเป๋าแต่ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาล้มคุณเป็นเนสให้เขาได้คุณเป็นหลังให้เขาได้ยังเป็นไอ้เซฟตี้เน็ตให้เขาได้แต่เรื่องแบบนี้เวลาคุยนะฮะมันก็ไม่ได้คุยตอนแบบคบกันวันแรกแล้วคุยเลยผู้ชายเพ่นนะว่าต้องอันนี้จังหวะนะนี่เป็นต้องเป็นจังหวะเวลาแหละเพราะว่านี่คือจังหวะเวลาที่ทั้งคู่ต่างรู้แล้วว่ามันจะไปไหนต่อเพราะสมมติคุณคบกันไปสัก4เดือน5เดือนเราสมมติเขาเริ่มพาไปรู้จักครอบครัวเขาอันนี้เริ่มเป็นเวลาที่ถามแล้วใช่ครอบครัวของเธอหรือของพี่ปกติแล้วแต่งงานก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ถ้าเขาบอกใช่ครับเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าต้องเข้าไปอยู่นะนี่คือที่ที่คุณต้องอยู่ใช่ที่ที่คุณจะต้องย้ายเข้าไปอยู่คุณต้องย้ายเข้าไปอยู่นะมันผ่านการศึกษาระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันใช่นะฮะใช่เพราะว่าคือบางทีอ่ะเราเห็นคู่แต่งงานหลายคู่ที่แบบไม่ได้ศึกษาเลยครับไม่ได้ศึกษาตรงนี้แล้วงานแต่งงานจัดใหญ่โตอ่าฮะหยุดแต่งไม่กี่เดือนเลิกสองเลิกเลิกเพราะไม่งั้นแทนที่จะมานั่งแบบเขาไลน์ไปแล้วเขาตอบช้าวันนี้เขาโทรไปแล้วเขาอยู่นั่นอยู่นี่คุณมาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเออมาดูเรื่องมาดูเรื่องพวกนี้ก่อนดีกว่าว่ามันไปได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นมันจะได้ไม่ต้องเอารถเอาหัวรถเข้าไปในถนนที่มันตันถูกคือนี่ตันนี่บอกทางตันนะเดทเอ็นทางตันนะไอพวกนี้ทางตันเออไปต่อมันไม่ต่อนะคือมันจบก็คือแล้วจบไม่สวยด้วยแล้วก็ไม่รู้จะจบแบบเป็นโลกอ่ะอันนี้หนูก็แบบมีประสบการณ์ตรงนะกับแฟนเก่าผมแป๊บแชร์หน่อยเหมือนว่าคบกันมาระยะนึงแล้วเหมือนก็เริ่มรู้ความต้องการของกันและกันแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าอาจจะยอมได้จนมาถึงวันนึงก็เริ่มจะต้องแบบเอ้ยคิดว่าแต่งงานมีครอบครัวมีนู่นมีนี่ก็คุยตามหัวข้อแบบที่แหละก็เช็คว่ามันก็ไม่ได้เป็นความต้องการของเรามันไม่ตรงเลยจะข้อมันไม่ตรงเลยส่วนใหญ่ในส่วนใหญ่ก็เลยต้องคุยกันว่าแบบเราจะไปยังไงต่อดีเมื่อเราให้ตรงนี้เขาไม่ได้คือแต่สุดท้ายจบดีนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าต่างคนต่างต้องการคนละดียังไงคะตกลงแยกย้ายแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คือจบดีแยกย้ายแยกย้ายแต่ว่าเกลียดกันไม่ทะเลาะกัน
คือถ้ามันชัดเจนตรงนี้มันจะไม่ทะเลาะกันไงแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนตรงนี้มันจะทะเลาะกันเพราะว่าคือเขาเรียกว่าไม่พูดสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาตอนนั้นเขาจะพาหนูไปไหนก็เข้าไปอยู่บ้านเขาหรือว่าบอกว่าไปอยู่บ้านเขาแล้วคือไปทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะอันนี้ก็ผ่านอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าในเป้าหมายของหนูตอนนั้นยังไม่ได้อยากยังไม่เห็นภาพตัวเองแต่งงานลูกก็บอกเขาว่าแบบอีก5ปีข้างหน้ายังไงเราก็ยังไม่อยากได้ลูกนะแต่ว่าเขาอ่ะต้องการแล้วอ๋อก็จริงๆคุยทั้งแม่แฟนแล้วก็แฟนเลยเขาก็เคารพการตัดสินใจของหนูเลยอ๋อก็คืออันนี้มันขึ้นอยู่กับนั่นแหละไงว่าเป้าหมายมันตรงกันไหมถ้าเป้าหมายตรงกันไปต่อแต่เป้าหมายไม่ตรงกันใน6หัวข้อนี้แค่3หัวข้อก็พังแล้วพังแล้วครัวเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยก็ใช่ไหมมันหลักมันเป็นเป้าหมายหลักมันเป็นหลักเลยนะและหัวข้อสุดท้ายวันนี้ก็คือการให้สถานะคนบางคนต้องการครบแล้วอยากจะมีสถานะคุณคิดให้คำนิยามของการให้สถานะที่เวลาผู้ชายเขาให้สถานะจริงๆสิมันคืออะไรคือยูจะต้องยูอย่าไปเขาไม่บอกว่าหนูเป็นแฟนอะไรอ่ะคุณคิดช่วยอธิบายหน่อยว่าสถานะเนี่ยนะครับอย่าไปฟังคำพูดนะครับผู้ชายบางคนเนี่ยมีเมียน้อยเนี่ยนะไปบอกเมียน้อยว่าคุณคือเมียหลวงของผม ไอคนนั้นมันเป็นแค่เมียกระดาษแต่คุณคือเมียหลวงของผมคือคือหัวใจของผมอันนี้คุณคือที่สุดในชีวิตของผมแต่เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนนะนี่เพิ่งเจอเลยค่ะรักมากเนี่ยพูดเหมือนที่พี่กิ๊กพูดเลยแต่ว่ายังเปิดตัวไม่ได้นะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอย่ามาหาที่บ้านนะเดี๋ยวพี่ไปหาเองแต่เราเป็นแฟนกันนะแต่เราให้ใครรู้ไม่ได้นะเราให้ใครรู้ไม่ได้นะดังนั้นผมบอกสถานะบางทีไม่ต้องไปฟังคำพูดมากถูกค่ะดูการกระทำถูกค่ะสถานะเนี่ยนะจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราให้เกียรติคนนั้นในสังคมอยู่ที่จุดใดใช่ถ้าเกิดว่าคุณติดเกาะกันอยู่สองคนนะสองล้างผมพี่แพรติดเกาะผู้ชายอยู่สองคนพี่ไม่ต้องมีสถานะหรอกเป็นชู้ก็ได้เป็นกิ๊กก็ได้เป็นเมียก็ได้เป็นต้นมะพร้าวเป็นอะไรก็ได้ผมมีอยู่สองคนเรียกอะไรก็เรียกเถอะใช่ไหมครับแต่เมื่อมันมีบุคคลที่3ที่4ขึ้นมาเนี่ยเราถึงต้องมีสถานะขึ้นมาเพื่อจะเขาเรียกว่าวางให้เกียรติให้สังคมที่เราคือการให้เกียรติกันด้วยนะดังนั้นพี่ดูการกระทำถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนอะไรกันแต่ว่างานบ้านนะครับปีใหม่วันเกิดออกสังคมแต่งงานรัฐมนตรีเขาเอาเราไปหมดแล้วก็แนะนำคนอื่นว่าอันนี้แฟนผมอันนี้คุณเป็นแฟนจริงนะครับคือบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องแนะนำว่าเป็นแฟนแต่คือเขาเมคอยู่อาจจะแบบว่าคนนี้หมอแพนนะครับแต่ไปทุกงานให้เกียรติทุกอย่างเช็คโมงเช็คเมนอะไรทุกอย่างไปหมดสถานะเราก็คือตัวจริงคือไม่เขาไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าแฟนบางคนบอกผู้ชายบางคนก็ไม่อยากจะแบบปากหนักเป็นพวกปากหนักปากหนักไม่อยากจะพูดแต่ว่าเอาเราย่องเราในสังคมฉันเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตเขานะครับอันนี้คุณได้สถานะนั้นไปโดยการกระทำโดยพฤตินัยเรียบร้อยละใช่แต่ถ้าอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่น้องปอมบอกโอ้ยแฟนผมแต่ห้ามบอกใครนะห้ามอะไรห้ามลงเฟซนะพี่ยังไม่อยากเปิดตัวเลยไม่อยากเปิดตัวนะต่อให้เขาเรียกคุณเป็นแบบมหาเจ้าหญิงอะไรก็ตามแต่เถอะคุณก็ยังเป็นแค่ตัวสำรองคืออย่างผู้หญิงเชื่อนะอะไรแบบนี้ก็บอกว่าเขาบอกไงเขาบอกคือบอกถึงบอกว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมมันอยู่ที่พฤติกรรมว่าเขาให้เกียรติคุณในรูปแบบที่เขาแสดงออกยังไงถูกต้องใช่ไหมผู้ชายทุกคนเนี่ยคือมันจะพูดอะไรก็ได้และคือเราทำการทดลองมาตลอดเวลาแล้วผู้ชาย is the best liar คือโกหกเนียนที่สุดเพราะฉะนั้นคือเขาจะโกหกอะไรก็ได้แต่เขาไม่สามารถโกหกการกระทำเขาได้เขาโกหกสังคมเขาไม่ได้ใช่นะฮะหรือแอปที่เขาจะเรียกว่าโชว์ในสังคมใช่ใช่ดังนั้นถ้าเกิดเขายังไม่โชว์คุณกับสังคมยังไม่บอกเป็นตัวจริงยังแอบคุณไว้อยู่เขาจะเรียกคุณว่าอะไรก็ตามโคตรพ่อคนแม่เมียหลวง อะไรกันนะนะครับคนที่อยู่กับผมมันแค่เมียกระดาษแต่กลับบ้านนะเดี๋ยวไปก่อนนะกลับบ้านก่อน คุณก็ยังเป็นแค่ตัวสำรองตัวสำรองในเงามืดใช่ในเงามืดด้วยนะในเงามืดด้วยในเงามืดดังนั้นอย่างที่บอกสถานะมันเป็นเรื่องที่เขาให้เกียรติเราในสังคมถูกแบบใดใช่เพราะฉะนั้น6ข้อนี้ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยให้คุณเอาไปคิดไว้ว่าคู่ชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยที่จะอยู่ร่วมหัวจมท้ายกันเนี่ยเอาแค่
แค่ขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะก็หนักแล้วนะก็หนักเลยนะคือถ้ามันคราชกันไปสักข้อนึงเนี่ยเริ่มตามมาเริ่มร้าวแล้วแล้วโดนไปสองสามเนี่ยไม่รอดผมว่าตันใช่ไม่รอดคือเงินงานการแต่งงานลูกครับความเข้ากันได้ของครอบครัวครับและการให้สถานะอ่าถ้าสมมติว่าหกข้อนี้นะถ้าสมมติว่าคุณโดนไปสองไปสามเนี่ยตันตันหรือบางทีโดนข้อเดียวที่บอกอ่ะแม่มาบอกว่าถ้าไม่ตามแม่ก็ตัดแม่ตัดลูกก็ตายแล้วเหมือนกันถูกไหมผู้ชายบางคนนี่ถ้าแม่พูดคำเดียวนะตัดเลยนะโอ้โหถูกไหมมรดกมันหายแล้วพี่มันไม่ใช่คำพูดแม่อย่างแล้วคือหายแล้วแล้วบางทีบางครอบครัวที่หมอเจอนะแม่ไปดูหมอบอกว่าดูเข้ากันไม่ได้ดูเข้ากันไม่ได้ชงชงอยู่แล้วผู้หญิงไม่กินหัวชูโอ้ยผู้ชายบอกไม่มีหรอกหมอเหมือนอะไรนั่นแหละแม่หัวเขาไม่ชอบแล้วผู้ชายบอกว่ารักรักนะผู้หญิงแม่รักนะแต่แบบไม่ได้ก็เลยไปอ้างปากสินแสบางคนก็เอาเงินไปให้สินแสสินแสมาหน่อยนะเดี๋ยวให้10,000-20,000ใส่ซองพูดแบบนี้นะใช่ไหมสินแสไล่ใช่ไหมคือ6ข้อนี้คอนเซิร์นเอาไว้แล้วหวังว่าจะนำไปทำให้คุณพัฒนาชีวิตคู่ได้ว่าถ้ามันไม่ได้ก็อย่าฝืนแล้วก็เริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่กับชีวิตอย่างที่ปอมแปมบอกจากกันด้วยดีเลิกกันนะแต่ว่าไม่เกลียดกันเลิกกันด้วยแบบเข้าใจอ่ะเลิกกันแล้วเข้าใจแล้วทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเพื่อนกันเจอกันได้เพราะว่าแต่ข้อครอบครัวเข้ากันได้อ่ะคืออันนี้เข้ากันได้แม่เขาแบบดีเลยคือตอนนั้นก็คิดหนักนะว่าแบบเราจะเจอแม่แฟนที่แบบดีอย่างนี้อีกไหมแต่พอมาคิดหลายข้อแล้วมันไม่แฮปปี้มันยังไม่ลงตัวนะมันไม่ลงตัวนะวันนั้นคือฟีลลิ่งมันบอกไม่ได้ก็แปลว่ากัดฟีลลิ่งมันบอกไม่ได้ก็คือก็เชื่อในกัดฟีลลิ่งตัวเองนะคือถ้ามันอึดอัดหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องปล่อยนะคะคืออย่าไปฝืนต่อค่ะแล้ววันนี้มีคำถามอะไรไหมแล้วมีข้อรีวายที่อยากจะมีคนที่มีปัญหาฝากไว้แล้วก็ CBT มีคนถามว่าต่างกันยังไงก็คือรีวายก็คือการที่เปลี่ยนความคิดคุณใหม่สร้างทัศนคติให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมถูกค่ะใช่ให้ชีวิตมีความสุขแล้วคือทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเดินอยู่บนทางที่เขาเรียกว่าปกตินะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่คือมันไม่ค่อยมีใครยอมรับหรอกว่าตัวเองไม่ปกติก็ถ้าคุณทุกข์เมื่อไหร่คุณไม่ปกติละก็คุณเปลี่ยนจากเดิมจากที่คุณเคยรู้สึกสบายๆแล้วคุณรู้สึกว่ากังวลอะไรเนี่ยแสดงว่าคุณทุกข์แหละคุณทุกข์เนี่ยแสดงว่าหัวคุณไปรันตรงไหนแหละไปลองรีเซ็ตใหม่ใช่ด้วยรีวายใช่ค่ะแล้ว CBT เนี่ยเขาเรียกว่ามันแก้พฤติกรรมแก้พฤติกรรมเพราะว่ามัน CBT Cognitive Behavioral Therapy ก็คือพฤติกรรมบำบัดใช่เอาไว้บำบัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใช่ก็คืออย่างสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรได้หมดนะขี้หึงขี้ระแวงได้หมดเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะครับโห2ข้อนี้นะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วพอเป็นคนที่มีคุณภาพคุณจะไม่ได้มาเสียใจกับเรื่องที่คุณตัดสินใจผิดหรือถูกเลยแล้วจะไม่มานั่งบ่นว่าดูสิฉันไม่ทำโดนมคปด เราก็เลยว่ามันไม่ใช่คุณต้องคิดใหม่ว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจตัวเนี้ยคุณได้กำจัดคนที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปแล้วนะคะคิดใหม่คือตัดสินใจให้ดีคือเวลาเราอยากจะให้เราอยากจะให้ตรงเนี้ยให้มันเป็นภูมิคุ้มกันประจำชีวิตของคุณครับผมขอบคุณอาจารย์หมอแพนมากครับที่มาแชร์ใน6ข้อนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากเลยนะฮะเพื่อที่บางทีเราอาจจะไม่เสียเวลาในชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ใช่ค่ะคนบางคนเขาอาจจะเป็นได้แค่กัลยาณมิตรของเราใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยใช่ตลอดชีวิตด้วยถูกแต่ว่าถ้าเรื่อง6ข้อนี้มันไม่ลงตัวเนี่ยก็เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ต้องไปด่าเขาด้วยถูกต้องเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเป้าหมายมันแค่คนละทางใช่ okay. คือมันเดินไปมันจะเดินไปต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันครับนะคะโอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ